ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Techno for Life on TV นะครับท่านอยู่กับผมเอกรินทร์วาสนาสงฆ์แล้ววันนี้พิเศษสุดเรามีแขกรับเชิญพิเศษมาคุยในรายการของเราแขกรับเชิญของเราเนี่ยเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับท่านมีความเชี่ยวชาญมากในด้านเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าเกี่ยวกับโดยเฉพาะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วก็พลังงานทดแทนนะฮะท่านทำงานเกี่ยวกับโรงไฟฟ้ามานานพอสมควรเป็นวิศวกรใหญ่เรียกว่าเป็นวิศวกรใหญ่ในฟิลทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังเลยก็ว่าได้นะครับท่านอยู่ทางฟิลวิศวกรรมเครื่องกลนะฮะแล้วก็คลุกคลีอยู่กับวงการของโรงไฟฟ้ามานานมากนะครับปัจจุบันนี้ท่านกำลังมีโปรเจกต์หนึ่งซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นอนาคตของเมืองไทยก็ได้นะครับเป็นเรื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่ก่อนที่เราจะก้าวสู่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยผมจะขอพูดคุยกับท่านเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะของไฟฟ้าในบ้านเราแล้วก็ที่มาที่ไปที่เราต้องนำเรื่องของนิวเคลียร์กลับมาคุยกันใหม่อีกรอบนี้นะครับขอต้อนรับท่านดร.กมลคันธบุตรครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับท่านผู้ชมด้วยครับครับก็วันนี้เอาสบายๆนะครับท่านผู้ชมครับผมจริงๆตัวผมเองก็คุ้นเคยอยู่ในวงการของไฟฟ้ากำลังส่วนเรื่องของโรงไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นหนึ่งในวิชาชีพที่ผมทำงานอยู่พอสมควรคราวนี้ก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องของนิวเคลียร์หรือเจเนอเรชันถัดไปที่เราต้องสนใจเรื่องโรงไฟฟ้าใหม่ๆเนี่ยเรามาเริ่มปูพื้นให้กับท่านผู้ฟังของเราท่านผู้ชมของเราก่อนดีกว่าว่าท่านผู้ชมของเราควรจะนึกภาพออกก่อนว่าไฟฟ้าที่เราใช้ในบ้านปัจจุบันเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรมาอย่างไรผลิตยังไงครับครับก็ขออนุญาตเริ่มจากที่ว่าปัจจุบันนี้นะฮะเราจะมีโรงไฟฟ้านะครับที่ผลิตไฟฟ้าเสร็จแล้วจ่ายเข้าที่เราเรียกว่าเป็นสายส่งครับที่เราเห็นเป็นเสาชูสูงครับครับนั่นเราเรียกว่าเป็นสายส่งที่มีแรงดันสูงไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงสูงลักษณะนั้นนี่เราจะมีแรงดันของไฟฟ้านี่สูงสุด500กิโลโวลต์หรือประมาณ500,000โวลต์ครับซึ่งสูงมากครับขณะที่บ้านเราที่ใช้อยู่นี่ก็คือ220โวลต์ครับครับนั่นก็คือสายส่งขนาดใหญ่จากสายส่งขนาดใหญ่นั้นเราก็จะส่งไฟไปให้ผู้จำหน่ายที่จะส่งกระแสไฟไปยังประชาชนครับก็คือการไฟฟ้านครหลวงครับการไฟฟ้าชุมชนครับซึ่งถือว่าเป็นลูกค้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอีกทีเป็นลูกค้าหลักลูกค้าหลักจริงๆแล้วเรามีลูกค้าตรงบางส่วนนะครับเช่นโรงปูนซีเมนต์ครับแต่จริงๆแล้วที่เราส่งก็คือของการไฟฟ้านครหลวงกับการไฟฟ้าภูมิภาคเป็นจะส่วนใหญ่ครับปัจจุบันนี้ความต้องการจากภูมิภาคสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็แต่เดิมเนี่ยการไฟฟ้านครหลวงนี้จะแชร์ในส่วนจากส่วนในการใช้ไฟฟ้าถึง 70% ครับแล้วก็ภูมิภาคมีแค่ 30-40% แต่ปัจจุบันนี้กลับทางไปแล้วใช่ครับภูมิภาคใหญ่แล้วการเข้าสู่ภูมิภาคนี้มีความต้องการสูงมากเพราะว่าปัจจุบันนี้ประเทศเรามีการกระจายพลังงานออกไปแล้วก็กระจายความเจริญครับนะเมื่อมีความเจริญเข้าไปที่ไหนก็มีความต้องการพลังงานที่นั่นเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ความต้องการไฟตรงนี้แตกต่างชาชนส่วนใหญ่เราอยู่ในส่วนภูมิภาคครับก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้60%อยู่กับส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างนี้พวกนิคมอุตสาหกรรมออกไปอยู่ตามเมืองของต่างจังหวัดเนี่ยพอสมควรก็โดยเป็นโคราชระยองอะไรต่างๆอยู่แม้กระทั่งจังหวัดที่ไกลไปครับเพราะนั้นผู้ใช้ไฟเนี่ยที่ทุกวันนี้ที่เราบอกว่าเราจ่ายค่าไฟเราอะไรเนี่ยก็คือจะติดต่อกับผู้ขายครับก็คือการทำตกลงกับการฟ้าส่วนภูมิภาคครับอันนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวนี้ค่าไฟเฉลี่ยที่จ่ายอันนี้ก็คือประมาณ3บาทต่อหน่วยครับ1หน่วยนี้ก็คือ1กิโลวัตต์ชั่วโมงครับครับ1หน่วยนี้เราทำอะไรได้มันคือเรารีดผ้าได้1ชั่วโมงชั่วโมงเดียวหมดชั่วโมงเพราะรีดผ้านี่ต้องรีดประมาณ 1,000 วัตต์ชั่วโมงนึงก็1กิโลวัตต์ประเด็นชั่วโมงครับก็คือ3บาทครับนะพอรีดผ้าชั่วโมงนึงนี่3บาท3บาทนะจ่ายค่าไฟครับแต่ถ้าแอร์นะครับแอร์ก็คือวันนึงเนี่ยถ้าเราใช้แอร์ห้องไม่ใหญ่มากนะครับสมมติว่าแอร์ปัจจุบันที่เราเรียกเป็นตันความเย็นครับก็คือ1ตันที่เราพูดถึงก็คือเป็นการที่เอาความร้อนออกไป 1,000 BTU ต่อชั่วโมงครับก็คือ1ตันนั้นหมายความว่าถ้าเราเปิดตัวนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าแอร์เนี่ยมันจะต้องมีไฟ
ที่ไปหมุนมอเตอร์ที่จะขับคอมเพรสเซอร์ตัวนั้นเนี่ยก็ประมาณพันเหมือนกันนั่นหมายความว่าชั่วโมงถ้าเราเปิดชั่วโมงละ3บาทเปิดกี่ชั่วโมงก็คูณไปเลยคูณ3บาทเพราะฉะนั้นนั่นคือต่อวันที่เราต้องเสียนะนะครับอันนี้คือไฟนะครับเพื่อจะได้รับทราบนะครับว่าโดยประมาณแล้วเท่าไหร่ครับทีนี้เรามามองถึงย้อนกลับมาถึงว่าทุกวันนี้เราใช้ไฟเพิ่มขึ้นตลอดครับนะที่มันเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าตามที่กล่าวถึงกันนะครับว่าเมื่อความเจริญไปที่ไหนครับความต้องการพลังงานต้องต่างกันครับแน่นอนอยู่แล้วว่าทุกคนอย่างเช่นนะพอเรามีรายได้มากขึ้นแต่เดิมเราไม่เคยติดแอร์เราติดแอร์ใช่ไหมครับใช่แน่นอนนะครับจากเครื่องเดียวก็กลายเป็นสองเครื่องสามเครื่องไปครับต้องเลยครับครับนี่ก็สรุปว่าความต้องการเนี่ยมันต่างมาเพราะฉะนั้นการฟ้าฝ่ายผลิตเองเนี่ยจึงมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามให้เกิดความมั่นคงให้เกิดตื่นมาเมื่อไหร่ต้องการไฟกดสวิตช์จะต้องมีไฟห้ามแล้วครับ24ชั่วโมงคือพูดง่ายๆเราการไฟฟ้าฝ่ายผลิตต้องผลิตไฟเกินความต้องการอย่างนิดๆตลอดเวลา